จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการซ่อมแซมและพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพค่ะการประชุมจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยนายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ชี้แจงและมอบหมายแนวทางการทำงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทโดยการนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการทำงานด้วยการซ่อมแซมแหล่งเก็บน้ำเฉพาะในส่วนที่มีสภาพชำรุดเสียหายไม่ใช่การก่อสร้างใหม่โดยให้เกษตรอำเภอจัดทำแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาอย่างชัดเจนรวมทั้งแผนพัฒนาอาชีพและการเกษตรสาขาต่างๆเป็นการต่อยอดเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราระบุนะคะว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีทั้งภาคอุตสาหกรรมบริการและเกษตรกรรมรวมทั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจำเป็นจะต้องพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้เกิดศักยภาพในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลบำรุงรักษาซึ่งปัจจุบันจังหวัดมีโครงการชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่133แห่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอ่างเก็บน้ำและฝายจำนวน15แห่ง